หัวข้อถัดไปนะครับเรื่อง Sustainability Initiatives นะครับก็เป็นความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนนะครับในเวลาเดียวกันนะครับมันก็มีการสร้างโมเมนตัมนะครับเกี่ยวกับทางอันนี้น่าจะหมายถึงเจ้าหน้าที่นะ Officials เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่เขาต้องการพวกเอกสารพวกแนวปฏิบัติอะไกด์แดนซ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพแล้วก็ความยั่งยืนของ Data Center นะครับอันนี้ก็ประมาณว่ามีแรงผลักดันมาคล้ายๆมีความต้องการจากภาครัฐอะนะครับว่าต้องการเอกสารแนวปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ความยั่งยืนของ Data Center เนี่ยนะครับผู้ Regulator นี่หมายถึงพวกผู้กำกับนโยบายนะครับทางพวกผู้กำกับนโยบายในหลายๆประเทศนะครับก็กำลังทำงานโดยมุ่งไปสู่ความต้องการนะครับที่จะให้มีการรายงานข้อมูลการเดินเครื่องนะครับข้อมูลการเดินเครื่องกับพวกมาตรการหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของ Data Center นะครับโอเคพวกผู้กำกับนโยบายก็ต้องการเหมือนกันนะครับต้องการให้มีการให้ข้อมูลการเดินเครื่องนะครับเดิน Data Center นะครับแล้วก็มีพวกตัวชี้วัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของ Data Center เนาะเห็น Data Center นะครับแล้วก็มี Apostrophe S เนาะก็แปลว่าก็จะต้องถอดความจากข้างหลังย้อนไปก่อนว่าเป็นอะไรของ Data Center นะครับอันนี้ก็พอดีว่ามันเป็นพหูพจน์ใช่ไหมลงท้ายด้วย S อยู่แล้วก็คอมมาไอตัวเขาเรียกอะไรเนี่ยไอเครื่องหมาย Apostrophe เนี่ยตัวเดียวพอแล้วมันไม่ต้องมี S อีกข้างหลังนะอันนี้เป็นแกรมม่านะครับถัดไปมีอันนี้ต้องถอดความถอยหลังอีกเหมือนกันนะคำขยายมันต้องอยู่หน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำหลักอยู่นี่นะครับสิ่งที่เรียกว่า Energy Efficiency Directive นะครับเป็นคล้ายๆเป็น Directive ที่มันหมายถึงการกำกับควบคุมอะไรเงี้ยนะครับเป็นเอกสารที่ว่าด้วยการกำกับควบคุมเรื่องประสิทธิภาพพลังงานของ European Commission นะครับของพวกEU เขาอะนะสหภาพยุโรปเขาอะนะครับเอกสารอันนี้เนี่ยอัปเดตเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับ2023แล้วมันก็เป็นหลักการพื้นฐานของนโยบายพลังงานของ EU เลยนะครับไอ้ Directive ตัวนี้เนี่ยมันบังคับ Mandate มันบังคับการรายงานข้อมูลเนี่ย3ระดับนะครับพูดถึงการใช้งานแล้วก็การตีพิมพ์เผยแพร่นะครับของมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานแล้วก็พวกตัวชี้วัดนะครับของประสิทธิภาพพลังงานนะครับแล้วก็พูดถึงความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพพลังงานนะครับโอเคก็เป็นการรู้ว่าเนี่ยยุโรปมีเอกสารตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็บังคับเรื่องอะไรบ้างนะก็เน้นๆก็เป็นเรื่องนี้แหละประสิทธิภาพพลังงานนะครับ